สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาชวนหลายคนเห็นประเด็นแล้วนึกว่าจะมาชวนเล่นไพ่นะฮะรายการเราคงไม่ชวนเล่นไพ่ไม่ชวนเล่นไพ่นะครับก็มีคนสงสัยเหมือนกันนะครับหลังจากที่โปรโมทไปว่าวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของไพ่ฤดูฝนมันแปลว่าเราจะมาสอนเล่นไพ่คู่ไพ่สมสิบไพ่ป๊อกอะไรในฤดูฝนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาน่าสนใจมากทีเดียวว่าเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างไรและโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราจะมีไพ่ฤดูฝนที่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาทำให้เรามีความสุขหรือรักษาสภาพจิตใจของเราผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยจะไปคุยกับครูพี่ตั๊กนะครับจะไปคุยกับครูพี่ตั๊กชวนครูพี่ตั๊กมาคุยด้วยในเรื่องของไพ่ฤดูฝนว่ามันคืออะไรกันนะฮะแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากจะร่วมกันเล่นไพ่ฤดูฝนเนี่ยเดี๋ยวก็ลองดูนะฮะว่าครูพิทักษ์จะให้สมัครยังไงหรือเราสามารถที่จะมีกิจกรรมไพ่ฤดูฝนออกอากาศไปเลยผมก็ไม่ทราบนะฮะคือไม่ได้เตรียมกับพิทักษ์เลยครับมาถึงปั๊บเราก็ไลฟ์เลยนะครับเอาแบบสดๆนะรายการเราเอาแบบสดๆแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต่างๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วผมต้องขอขอบคุณเพจวาดินชำราบบ้านเฮาเพจยูดีมีแฮงที่สนใจเรื่องของไพ่ฤดูฝนเหมือนกันที่จะช่วยทั้งคนที่เป็นผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยไม่ใช่โควิดหรือว่าผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยหรือแม้แต่คนทั่วไปธรรมดาอยากเรียนรู้นี่ก็น่าสนใจที่จะมาเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครูพิทักษ์อยู่กับเราครับสวัสดีครับครูพิทักษ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูพิทักษ์ครับไม่ได้เจอกันนานนะครับสบายดีสวัสดีค่ะคุณสุชัยเปิดกล้องดียังเปิดแล้วตอนนี้แต่ว่าพี่ครูพิทักษ์จะไม่เห็นหน้าผมเพราะว่าอาจจะได้ยินแต่เสียงผมแต่ว่าหน้าครูพิทักษ์กับหน้าผมเนี่ยจะออกอากาศไปแล้วเพราะว่าถ้าหน้ามีหน้าผมใน Messenger ของครูพิทักษ์มันจะซ้อนกัน2หน้าผมอยากมีหน้าเดียวไม่อยากมี2หน้าก็เลยแต่ได้ยินแต่เสียงผมแต่ไม่เป็นไรฮะจินตนาการเอาจินตนาการกับคนหล่อๆเอานะฮะครูพิทักษ์จะมาชวนเล่นไพ่นะฮะอธิบายหน่อยมันคือยังไงฮะก็จริงๆการออกแบบเป็นไพ่เนี่ยมันเหมือนการ์ดเกมอะค่ะคือการ์ดเกมก็จะเป็นเด็กๆรุ่นใหม่ๆเขาเล่นกันนะฮะการ์ดค่ะมันเป็นเครื่องมือเกมการ์ดเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำงานนะคะเดิมก็คือมันอาจจะเล่นสนุกเนาะคนทั่วไปจะเอาเกมการ์ดเกมเนี่ยมาเล่นในเชิงสนุกแต่ว่าเวลาที่เราเอามาออกแบบเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาเราก็เอามาเป็นเครื่องมือหนึ่งแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เล่นไพ่แบบผสมสิบป๊อกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันเป็นลักษณะเหมือนไพ่เหมือนยังไงฮะครูพิทักษ์ฮะมันเกิดขึ้นมายังไงทำเพื่ออะไรลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะทีนี้เนี่ยเอาที่มาก่อนนะคนที่เป็นต้นคิดในเรื่องการออกแบบไพ่ฤดูฝนเนี่ยก็คือกลุ่ม Peaceful Days ค่ะ Peaceful Days เนี่ยเป็นกลุ่มองค์กรเอกชนที่รับทุนจากสสส.นะคะทำงานเรื่องอยู่ดีและตายดีค่ะอามามีคำยากไว้เรื่องอะไรนะฮะอยู่ดีและตายดีเหรอฮะอยู่ดีและตายดีคือตอนเริ่มต้นที่ Peaceful Days เนี่ยทำงานเขาใช้ทำงานกับผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะค่ะเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายเนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยนะญาติก็ต้องดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ก็ต้องดูแลทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปดูแลเขาอะบางทีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันยากที่จะสื่อสารมันยากที่จะบรรยายออกมาโดยเฉพาะคนที่ป่วยเรื้อรังแล้วก็ผู้ดูแลที่อยู่กับผู้ป่วยอย่างยาวนานนะคะครับไม่นับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยอย่างยาวนานมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกทีนี้พอผู้ออกแบบเขามานั่งคิดว่าแล้วเราจะออกแบบยังไงดีเราจะเพลงอดทนเมื่อรางผีฝนพรำได้ไหม อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงแสงสว่างถูกต้องถูกต้อง ทีนี้เนี่ยเขาอุปมาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของผู้คนเนี่ยเหมือนกับฤดูฝนเวลาฝนตั้งเขา
มันจะมาด้วยเมฆใช่ไหมคะอืมใช่ฮะเมฆจะก่อตัวเป็นรูปร่างที่ไม่ชัดเจนเหมือนความรู้สึกของคนที่ค่อยๆเกาะตัวมาบางทีมันไม่มีที่ไปมันไม่มีที่มามันรู้แต่ว่ามันอึมครึมอยู่ข้างในมันหนักหน่วงอยู่ข้างในคนออกแบบเขาใช้คำว่าทุกข์ทางใจค่ะไพ่ฤดูฝนผ่านไพ่เมฆจะทำให้เจ้าตัวได้ไปลองสัมผัสกับความรู้สึกของตัวเองโอ้ฮะค่ะผ่านทางกระบวนการรับฟังและกระบวนการสนทนาสัมผัสกับความรู้สึกของตัวเองใช่ความรู้สึกของตัวเองเราก็ต้องรู้สิครับแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเรารู้ถูกไหมครับเอ๊ะวันนี้ภาษายากหน่อยนะใช่ไม่ได้ใช้ภาษายากเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำแล้วก็ตั้งคำถามว่าน้ำคืออะไรเราทุกข์เราไม่รู้ว่าเราทุกข์หรือว่าเราเจ็บปวดเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเจ็บปวดหรือเรากำลังโกรธเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังโกรธอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็คนที่อยู่ในวังวนของทุกข์จากการเจ็บป่วยเนี่ยค่ะบางทีมันยาวนานมากมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่มีใครสักคนมาฟังเขามาฟังความรู้สึกของเขาผ่านไพ่ฤดูฝนไพ่เมฆจะทำให้เขาได้กลับไปทบทวนความรู้สึกว่ากับสถานการณ์ภาวะสุขภาพที่เขากำลังเป็นอยู่หรือผู้ดูแลที่กำลังดูแลผู้ป่วยอย่างยาวนานเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรหรือกระทั่งผู้ให้บริการเองที่ดูแลผู้ป่วยอย่างยาวนานสักรายหนึ่งเขารู้สึกอย่างไรค่ะเมื่อความรู้สึกตรงนั้นถูกคลี่ออกมามันจะนำให้เขาเห็นความต้องการของตัวเองชัดขึ้นว่าเขาอยากไปทำอะไรกับเรื่องนั้นๆโอ้เป็นการคลี่ความรู้สึกในใจที่อาจจะพับทับถมยับยู่ยี่อยู่จนตัวเองไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าไอ้กระบวนการไพ่ฤดูฝนนี่มันสามารถที่จะคลี่ออกมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนอย่างนั้นเลยเหรอฮะมันวิเศษอย่างนั้นเลยเหรอฮะมันมีพลังมหัศจรรย์ผ่านการฟังอย่างลึกซึ้งของกระบวนการถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีไม่ใช่ว่าถ้าคบขาแล้วก็มาเล่นได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ต้องมีกระบวนการต้องมีคนที่มีวิชาทางด้านจิตวิทยาคอยที่จะถามตอบแล้วก็ชงเรื่องแล้วก็คลี่ความในใจออกมาอย่างนั้นหรือเปล่าฮะก็ในกระบวนการของไพ่ฤดูฝนเองเนี่ยกระบวนการอาจจะไม่ใช่นักจิตวิทยานะคะแต่จะเป็นใครก็ได้ที่คุณมีหัวใจที่อ่อนโยนและพร้อมที่จะเปิดประตูใจของคุณในการที่จะรับฟังใครสักคนหนึ่งด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและเป็นมิตรโหน่าสนใจมากเลยฮะไม่รู้ว่าใจผมอ่อนโยนหรือเปล่านะแต่ผมอยากเล่นไพ่ฤดูฝนแล้วอะต้องมันได้กับพี่ต้องมันได้กับพี่นอกรอบก็เหมือนกับบอกว่าคือด้วยความที่ไพ่ฤดูฝนมันเป็นไพ่ของเรื่องความรู้สึกและไพ่ของความต้องการเพราะฉะนั้นกระบวนการจะถูกออกแบบมาเพื่อพูดกันระหว่างคนสองคนฮะเหมาะกับใครเหมาะกับใครหนึ่งผู้ป่วยป่วยอะไรก็ได้ใช่ไหมครับป่วยโควิดหรือไม่โควิดก็ได้ใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องป่วยทางจิตใช่ไหมครับป่วยทางกายก็ได้ได้คือผู้ป่วยทางจิตเนี่ยจะต้องไม่มีอาการทางจิตคือต้องอาการทางจิตต้องเคลียร์แล้วค่ะแล้วก็ผู้ป่วยฝ่ายกายที่สามารถสื่อสารกับกระบวนการได้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในระยะที่วิกฤตที่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจผู้ที่ยังต้องแบบดูแลแบบประคับประคองต้องมีผู้ดูแล24ชั่วโมงอันนี้จะยังไม่สามารถมาทำให้ได้ดูฝนได้ครับคือค่ะหรืออย่างผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนๆกระบวนการที่ทำงานกับส่วนหนึ่งเขาจะทำงานกับผู้ป่วยมะเร็งในระยะที่พักฟื้นอย่างเงี้ยค่ะคือพ้นจากภาวะวิกฤตจากการให้เคมีบำบัดจากนู่นนี่นั่นเรียบแล้วค่ะครับ
นั้นก็เหมาะกับหนึ่งก็คือเหมาะกับผู้ป่วยแต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่ยังมีสติยังสามารถไปไหนมาได้มีสามารถเคลื่อนไหวสามารถอะไรต่างได้ไม่ใช่ผู้ป่วยหนักเป็นผู้ป่วยที่รู้สึกตัวนะครับนอกนั้นล่ะครับหรือว่าอย่างนิดนึงค่ะอย่างกรณีของผู้ป่วยถือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านนะแต่ยังสามารถมีสติสัมปชัญญะสื่อสารได้อย่างนี้ก็ทำให้ได้ดูผลได้อืมครับครับถัดมาก็คือผู้ดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยถูกค่ะอันนี้เนี่ยคือผู้ป่วยทางใจ number one ผู้ป่วยทางใจ number one ที่เราต้องดูแลเขาเพราะเขาคือฮีโร่ของครอบครัวในการรับภาระดูแลใครสักคนหนึ่งที่เจ็บป่วยคือการที่เขาเต็มใจเขาเต็มใจทำนะคะเขาเต็มใจทำแต่ด้วยความที่ผู้ดูแลเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งด้วยแหละใช่มีความรู้สึกและความต้องการเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังการอยู่แบบยาวนานกับผู้ป่วยใจเขาต้องได้รับการประคับประคองค่ะผู้ดูแลผู้ป่วยนี่น่าเห็นใจมากขนาดเราอาจจะไปเยี่ยมผู้ป่วยแค่นี้เองเรายังรู้สึกว่าโหจิตจะอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงอยู่แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยจิตใจเรายังรู้สึกหดหู่เลยแล้วคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาต้องพักดูแลต้องอยู่กันเป็นเดือนเป็นปีดูแลแม่ดูแลย่าดูแลยายอะไรเงี้ยคนเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ควรจะรับครับประคองทางใจเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะฮะแต่ว่าโดยปกติธรรมดาเนี่ยคนเหล่านี้ก็คงไม่ได้สนใจที่จะไปดูแลใจตัวเองถูกไหมฮะเพราะดูแลแต่ผู้ป่วยอย่างเดียวใช่พี่ตั๊กพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเออแล้วจะไปสื่อถึงคนเหล่านั้นได้ยังไงนะคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เนี่ยชมรายการอยู่หรือเปล่าคุณน่าจะได้มีโอกาสมาเล่นไพ่ฤดูฝนด้วยกันเพื่อที่จะดูแลจิตใจของตัวคุณเองนะฮะพี่มีกรณีตัวอย่างเป็นน้องที่รักของพี่แล้วก็สนิทกับพี่ด้วยนะฮะน้องลาออกจากงานทิ้งรายได้เป็นแสนเพื่อกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่มันเป็นความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่และมันเป็นการทำด้วยความเต็มใจแต่พอให้เต็มใจยังไงเมื่อการอยู่ตรงนี้อย่างยาวนานเขาก็บอกฉันโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะเขาไม่เคยโกรธเขาไม่เคยเสียใจที่เขาลาออกจากงานเขาไม่เคยโกรธตัวเองเขาไม่เคยโกรธใครทั้งนั้นเขาไม่เสียใจกับสิ่งที่เขากระทำเขามีความสุขเสมอแต่ในอีกซีกหนึ่งของความรู้สึกและความต้องการเขาต้องการการเยียวยาใครจะไปบอกเขาล่ะครับว่าเขาต้องการการเยียวยาถ้าไปบอกต่อหน้าคงไม่ได้นะฮะคุณต้องการการเยียวยาเดี๋ยวก็โดนถูกแต่ด้วยกระบวนการของการรับฟังและการสะท้อนกระบวนการจะฟังและสะท้อนเหมือนกระจกเงากระบวนการจะไม่ตีความกระบวนการจะไม่ไปเปิดอะไรด้วยมือของกระบวนการแต่เขาจะเปิดด้วยตัวของเขาเองผ่านกระบวนการสนทนาค่ะแล้วเขาจะค้นพบคำตอบด้วยตัวของเขาเองอย่างเช่นรายที่พี่ตาเรียกตัวอย่างว่าเขาได้คำตอบว่าเขาต้องการการเยียวยาค่ะแล้วเขาก็เยียวยาตัวเขาเองพี่ตาอุปมาว่าเขาใส่ยาไปที่ความรู้สึกที่ตัวของเขาเองจากการที่ทักเอาได้ทบทวนความรู้สึกทบทวนความต้องการเมื่อเขาได้ไปสัมผัสกับความรู้สึกและความต้องการนั้นเขาก็บอกพี่ตั๊กว่าเออจริงๆแล้วตอนนี้ก็เหมือนเขาได้รักษาใจของเขาเองด้วยเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาอยากได้รับการเยียวยาการเยียวยาจากใครเขาไม่สามารถระบุได้แต่เพียงแค่เขาไปสัมผัสและยอมรับมันเขารู้สึกว่าเขาได้รักษาใจตัวเองแต่เพียงแค่เขายอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นครับ
ครับน่าสนใจมีผู้ป่วยมีผู้ดูแลผู้ป่วยมีใครอีกครับที่เหมาะที่จะเข้ากระบวนการเหล่านี้บุคลากรทางการแพทย์โอ้นี่อันนี้คือคนที่เรายกย่องกันมาตลอดนะแต่จริงๆสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเราไม่ค่อยไปดูแลเท่าไหร่ใช่เรามีแต่ปรบมือให้ยกนิ้วให้นะคลิกไลค์ให้สุดยอดร้องเพลงให้แต่ว่าจิตใจของเขาเป็นยังไงเราค่อนข้างห่างบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งผู้ช่วยทั้งอะไรต่างๆนะฮะใช่ครับเมื่อวานพี่เพิ่งคุยกับน้องของพี่ที่เป็นวิชาชีพที่ไม่ใช่แพทย์พยาบาลนะแต่เป็นผู้ให้บริการในหมวดของการฟื้นฟูครับเชื่อไหมว่าเขาบาดเจ็บและบอบช้ำจากการให้บริการโอ้บาดเจ็บและบอบช้ำใช่มันเป็นความบาดเจ็บทางใจที่มันฝังอยู่ในใจเขามาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่เขาเห็นคนไข้ในกรณีที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับคนไข้รายนั้นของเขาเขาจะสั่นสะเทือนอยู่ข้างในแล้วมันทำให้เขาไม่กล้ารับเคสแบบนั้นค่ะแต่ว่าพออธิบายได้ไหมครับว่ามันเป็นกรณีแบบไหนเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่ออย่างเช่นไปเจอคนป่วยมะเร็งอย่างนี้อะไรเงี้ยเหรอฮะหรือยังไงฮะเช่นอย่างกรณีของน้องคนนี้นะคะด้วยความที่ประสบการณ์ยังไม่มากความรู้มีเพียบเลยค่ะรู้ตำราแม่นทุกอย่างแต่ด้วยประสบการณ์ที่ไม่มากทำให้ขาดความรอบคอบซึ่งเป็นความรอบคอบที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นครับครับกลายเป็นว่าความไม่รอบคอบของเขามันมีผลกระทบกับร่างกายของคนไข้แม้คนไข้จะไม่ได้ตำหนิเพื่อนร่วมงานจะไม่ได้ตำหนิแต่เขารู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเขารอบคอบมากกว่านี้ซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาใครทำอะไรใหม่ๆมันก็มีการทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ผิดพลาดก็คือไม่ทำอะไรเลยถูกคืออันนี้คือสิ่งที่เราคิดได้ใช่ไหมว่าควรคิดแบบนี้แต่ความรู้สึกมันไม่อนุญาตความรู้สึกมันไม่อนุญาตเพราะความรู้สึกมันบอกว่าเธอทำให้คนไข้ได้รับผลกระทบโอ้โทษตัวเองจากการทำงานโทษตัวเองเสร็จแล้วความรู้สึกที่เกิดกับน้องก็คือน้องรู้สึกเศร้าและรู้สึกกดดันทุกครั้งที่เห็นเคสแบบนี้ความรู้สึกเศร้ามันจะผุดขึ้นมาความรู้สึกผิดมันจะผุดขึ้นมาพายุฤดูฝนสามารถที่จะบำบัดหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขารู้สึกว่าให้อภัยตัวเองได้พูดอย่างนั้นได้ไหมครับใช่ก็หลายคนที่ผ่านพายุฤดูฝนก็จะอนุญาตให้ตัวเองอภัยให้ตัวเองยกโทษให้ตัวเองโอ้แล้วมันก็เป็นไม่เหมือนกับว่าคุยกับพี่คุยกับน้องคุยกับเพื่อนหรือแม้แต่คุยกับนักจิตวิทยาแต่ว่าไพ่ฤดูฝนจะมีลักษณะพิเศษของเขาเองที่สามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการบำบัดใจได้ใช่ด้วยตัวของเขาเองค่ะบำบัดด้วยตัวของเขาเองแต่ผ่านไพ่เป็นแค่อะไรฮะไพ่เป็นเครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือใช่ไพ่เป็นเครื่องมือครับเพราะว่าทุกไพ่ทุกใบที่ถูกเปิดออกมามันเกิดจากการเลือกของเจ้าตัวมันแต่ไม่ใช่ไพ่ไม่เหมือนไพ่ยิปซีใช่ไหมครับไม่เหมือนไพ่ยิปซีไม่ใช่ทุกคนจะถามว่ามันคือไพ่ยิปซีไหม ไม่ใช่ไพ่ยิปซีเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำนายทายทักใครไพ่จะถูกอย่างเช่นไพ่ของความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเห็นความรู้สึกทั้งหมดที่ปรากฏในไพ่แล้วเขาจะเลือกเองว่าอันไหนคือความรู้สึกโหผมชัดผมเริ่มเห็นภาพขายของไพ่แห่งความต้องการไพ่แห่งความต้องการเข
ขาก็จะเลือกเองว่าอันไหนคือความต้องการของเขาในเรื่องนั้นอ๋อแล้วมันง่ายกว่าพูดด้วยปากนะครับคือพี่ตั๊กลองดูว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะฮะเราอ่านใจของเราก่อนว่ายังไงเสร็จแล้วปกติเราก็จะพูดออกมาผ่านสมองแล้วก็ออกมาเป็นภาษาพูดแต่ขณะเดียวแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะมีภาพของไพ่แต่ละใบแต่ละใบอันไหนใกล้เคียงกับความรู้สึกของเราบ้างมันก็จะง่ายขึ้นแทนที่เราจะกลั่นความรู้สึกขึ้นสมองแล้วก็เปลี่ยนออกมาเป็นภาษาไทยที่คุยกันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมฮะใช่ผมฉลาดไหมฮะคุณสุชัยกำลังฟังพี่ด้วยใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสุชัยใช้หัวฟังพี่อ่ะคุณสุชัยก็จะมีคำถามมากมายหรืออะไรก็ไม่รู้ตามประสบการณ์เดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสุชัยฟังพี่ด้วยหัวใจคุณสุชัยก็จะได้คำตอบชักอยากเล่นแล้วครับผมพี่ตั๊กมีตัวอย่างไพ่อะไรนี่พอให้ดูได้ไหมฮะหรือแล้วเวลาหรือยังไงฮะหรือว่าคนจะต้องไปมีไพ่ตัวเองมีไพ่นี้ไว้ก่อนหรือยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยเอาถ้าสมมติว่าผมอยากนี่ละไพ่ฤดูฝนผมมีสภาวะทางจิตใจบางอย่างอาจจะผมไม่สบายเป็นโรคอ่ะผมเป็นจริงๆอ่ะเนี่ยเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยผมเป็นอยู่เนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าลึกๆผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่อยากทำอะไรแล้วล่ะตอนนี้ผมนับถอยหลังแล้วล่ะผมปล่อยวางทุกอย่างแล้วล่ะโอ้โหนี่แบบมาปรึกษาออกอากาศเลยนะแล้วไพ่ฤดูฝนหรือคนอื่นๆน่ะผู้ชมคนอื่นซึ่งถ้ามีคำถามหรืออะไรรีบเขียนเข้ามานะครับเวลาเราไม่ค่อยเยอะนะฮะพี่พิมพ์เข้ามาว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรพี่ตั๊กอธิบายหน่อยว่าถ้ามีแบบนี้ปั๊บจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องก็คือว่าโทรหาพี่ตั๊กหรือจะต้องยังไงใช่ๆก็เหมือนที่บอกตอนต้นว่าในช่วงที่ยังไม่เจอกันเนี่ยก็ทำออนไลน์เวลาที่เราคุยผ่านวิดีโอคอลนะคะพอคุยผ่านวิดีโอคอลมันจะมีช่วงว่าพี่ตั๊กก็จะส่งไพ่ให้เลือกส่งไพ่ให้เลือกพอเลือกมาเราก็คุยกันใช่ไหมในกระบวนการคุยนี่เองที่จะพานำพาคนที่มาคุยกับกระบวนการให้เข้าไปสัมผัสใจของตัวเองได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้พี่อัปโหลดไพ่ขึ้นมาดูให้เป็นตัวอย่างได้ไหมด้วยแอปของ Messenger มันอัพเอกสารไม่ได้อ๋อต้องไลน์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้วยไลน์มันอัพเอกสารให้ดูได้ด้วยประเด็นที่หนึ่งแล้วถัดมาต่อให้พี่อัพไพ่ขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่เราไม่ได้ไปออนโปรเซสกับไพ่อะค่ะเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับมันจริงๆสมมติพี่เล่าเคสตัวอย่างให้ฟังกันครับหรือว่าพออย่างสองรายที่พี่เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างเมื่อเราไปถึงไพ่ของความต้องการมันจะมีไพ่สุดท้ายที่เรียกว่าไพ่รุ้งไพ่รุ้งเนี้ยคนออกแบบเขาอุปมาว่าไพ่รุ้งก็เป็นเหมือนพรที่มอบให้กับบุคคลผู้นั้นค่ะหลังเมฆฝนผ่านไปก็มักจะมีท้องฟ้าที่สดใสแล้วก็มีรุ้งงามเกิดขึ้นเสมอเมื่อผักก้าวไปสัมผัสกับความรู้สึกและความต้องการของตัวเองเขาได้สัมผัสได้ยอมรับได้รู้แล้วเมื่อเขาเปิดไพ่รุ้งไพ่รุ้งมีพลังมากอย่างเช่นน้องคนที่เราออกจากงานไพ่รุ้งของเขาคือความเรียบง่ายภายใต้ความเรียบง่ายมีคำอธิบายว่าชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากความสงบและการอยู่ในกับชีวิตในปัจจุบันน้องเขาแล้วเขาบอกว่านี่คือชีวิตในปัจจุบันของเขาจริงจากมนุษย์ออฟฟิศ1เดือนหลักแสนใช้ของแบรนด์นี้โน่นนี่นั่นเมื่อเปลี่ยนชีวิตมาเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัยสิ่งและการมีชีวิตอยู่กับคนที่เขารักค่ะอ๋อ
ท่านวันนี้เราจะได้เห็นไพ่ฤดูฝนไหมฮะจะอัพพอดีไม่ได้มีไพ่ช่วงนี้ไม่ได้มีสำหรับไพ่ที่เป็นกระดาษโชว์ให้ดูอ๋อเป็นแต่ไฟล์ใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้เป็นไฟล์หมดเลยแล้วแต่งั้นบางอันรบกวนพี่แต่ว่าผ่าน Messenger ไม่ได้เหรอส่งรูปได้เนี่ยมันเป็นรูปไม่ใช่เหรอใช่มันเป็นรูปแต่ว่าพี่ต้องหาวิธีส่งยังไงแต่พี่ต้องใช้จากโทรศัพท์ใช่มั้ยลองดูมั้ยครับอ่ะคืออยากจะให้ผู้ชมได้เห็นสักใบ2ใบก็ยังดีให้เห็นภาพอ่ะว่ามันคืออะไรความหมายมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวส่งตอนนี้ได้ไหมฮะส่งมาในทางโทรศัพท์มี Messenger ด้วยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวพี่ลองส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันสดๆผู้ชมมีคำถามเชิญนะครับตอนนี้เรากำลังคุยกับครูพี่ตั๊กครับเครื่องมือดูแลใจไพ่ฤดูฝนซึ่งเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ป่วยสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับบางทีมีจิตใจสภาวะบางอย่างที่เป็นสภาวะแห่งความทุกข์สภาวะแห่งความไม่เข้าใจต่างๆเนี่ยไพ่ฤดูฝนจะสามารถที่จะไพ่ฤดูฝนเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราได้คลี่คลายสภาวะจิตใจของเรานะครับไม่ทราบว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับใช่ถูกไปแล้วนะคะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานำขึ้นเดี๋ยวนะครับผมจะเปิดแล้วก็นำขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องดูดังนั้นเทคนิคนิดนึงโอเคเปิดปุ๊บเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับจะส่งอ๋อนี่ขึ้นแล้วครับนี่คือไพ่สงบใช่ไหมครับไพ่สงบนี่คือไพ่รุ้งเป็นไพ่แห่งพรครับไพ่จะถูกวางไว้แล้วคนจะเลือกไพ่แต่ละใบใช่ไหมครับก็คือไพ่ความรู้สึกและไพ่ความต้องการเขาจะเลือกอ๋อค่ะแต่ไพ่รุ้งเนี่ยไพ่รุ้งเราจะเหมือนเซียมซีเช่นสมมติว่าพี่ตั๊กมีไพ่รุ้ง43ใบคุณสุชัยอยากได้ไพ่รุ้งเบอร์ไหนสมมติอย่างเงี้ยนะคะอ๋อไพ่รุ้งก็มีหลายแบบหลายอย่างหลายอันมีต้องถูกสมมติว่าคุณสุชัยบอกว่าคุณสุชัยอยากได้ไพ่รุ้งเบอร์3พี่ก็จะส่งไพ่รุ้งเบอร์3ให้คุณสุชัยที่เป็นไพ่แห่งความสงบไพ่รุ้งเบอร์แล้วผมทราบไหมว่าไพ่รุ้งเบอร์3คืออะไรไม่ทราบแต่ว่าเดาๆเอาอย่างนี้แหละฮะชอบเลขไหนก็ว่ามาอ๋อครับอันนี้คือไพ่รุ้งสงบใช่เมื่อวานน้องผู้ให้บริการทางการแพทย์คุยกับพี่น้องที่มีบาดแผลทางใจจากการให้บริการผู้ป่วยนะครับเขาคุยกับพี่เสร็จเขาเลือกไพ่เบอร์3คือไพ่แห่งความสงบนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้และกลับมาพบกับความสงบและมอบสันติให้แก่จิตใจการที่เขานึกถึงคนไข้รายนั้นแล้วเขารู้สึกสั่นสะเทือนข้างในรู้สึกถึงความเศร้าและรู้สึกถึงความบกพร่องของตัวเองรู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองเมื่อเขายอมรับความรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือเขาอยากแก้ไขสิ่งที่เขาแก้ไขได้ในปัจจุบันก็คือการมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานในหน้างานและให้บริการเมื่อไม่รู้ต้องกล้าถามซึ่งเขาบอกว่ามันมีผลกับชีวิตเขามากตั้งแต่คนไข้เคสนี้ผ่านไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่มั่นใจเขาไม่เคยอายที่จะถามคนอื่นและเมื่อเขาไปสัมผัสกับความรู้สึกเศร้าและความรู้สึกผิดมันทำให้ใจของเขามันฟุ้งทำให้ใจของเขามันอ่อนความสงบจะทำให้เขากลับไปสู่ภาวะสมดุลได้พี่ได้ถึงบอกว่าไพ่รุ้งมีความมหัศจรรย์อย่างมากเพราะเขาเลือกของเขาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วพี่ตั๊กก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับไพ่ก็จะเป็นเครื่องมือให้กระบวนกรเนี่ยได้อธิบายได้สื่อสารแล้วก็ผู้ที่มาร่วมในการเล่นไพ่ฤดูฝนเนี่ยก็จะสามารถที่จะระบายหรือว่าพูดความต้องการพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาใช่ค่ะครับ
แต่ว่าต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่เวทีระบายบลาบลาบลาคือเหมือนกับว่าอุ๊ยวันนี้อัดอั้นตันใจทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วบอกว่าอยากใช้ไพ่ฤดูฝนแล้วก็มาบลาบลาบลาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเพราะว่าเวลาที่ขอโทษค่ะเวลาที่เราจะใช้กันก็ประมาณ 30-60 นาทีไม่เกินครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยกระบวนการของไพ่มันไม่ใช่ชั่วโมงของการบำบัดทางจิตวิทยาเพราะฉะนั้นกระบวนการไม่ใช่ผู้บำบัดตัวเราเองเป็นผู้บำบัดตัวเราเองใช่ค่ะโอ้โหมหัศจรรย์มากเลย แล้วคุณผู้ชมฟังแล้วพอเข้าใจไหมฮะเนี่ยหรือว่ายังงง ถ้าเวลาเริ่มต้นนะสมมติว่าตอนนี้จะยังไงครูพิทักษ์จะเดี๋ยวให้ Facebook ไว้แล้วก็ให้คุณผู้ชมอินบ็อกซ์เข้าไปคุยก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวติดต่อเข้ามาต้องนัดเวลาก็คือช่วงนี้เป็นช่วงตอบแทนคุณแผ่นดินฟรีทำฟรีนะถึง20กรกฎาคมโอ้ถึง20กรกฎาคมนี่ฟรีเลยใช่ฟรีเลยหลังจากนั้นค่อยว่ากันก็ต้องมีค่าวิชาค่าอะไรบ้างนะฮะมันก็ไม่เชิงค่าวิชาหมายความว่ามันก็เทคไทม์เนาะมันเทคไทม์สองมันใช้เครื่องมือเยอะพอสมควรอย่างเช่นว่าเราไลฟ์กันเนี่ยเราคอลกันเนี่ยใช่ไหมใช่เราก็ต้องใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ใช่อันนี้ผมก็ฟรีเหมือนกันแล้วก็ไลฟ์ฟรีเพื่อที่มันคือต้นทุนนะคืออันนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับเป็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันคือต้นทุนแล้วก็ว่าเรา work from home เองมันก็คือต้นทุนชีวิตที่เราจะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฟรีถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะนำลิงก์ Facebook ของครูพี่ตั๊กเนี่ยแปะเอาไว้ที่ตรงที่ตรงแคปเจอร์นะฮะที่ตรงแคปชั่นเนี่ยแล้วก็ใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยนัดแนะกับครูพี่ตั๊กแล้วเนี่ยครูพี่ตั๊กช่วยบอกว่าการเริ่มต้นยังไงสมมุติว่าผมนัดครูกับครูพี่ตั๊กแล้วผมก็คออย่างนี้ใช่ไหมคออย่างนี้กับครูพี่ตั๊กเลยใช่ไหมใช่ก็เป็นวิดีโอทางไลน์ใช่ค่ะทางไลน์เสร็จแล้วประโยคแรกเนี่ยจะเป็นยังไงครับลองแซมเปิลแซมเปิลหน่อยสมมติผมคอหาครูพี่ตั๊กครูพี่ตั๊กครับวันนี้เรานัดหมายกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีเป็นไงบ้างคะก็เหนื่อยๆครับสุชายพี่ทราบว่าคุณสุชายไม่สบายใช่ครับผมไม่สบายเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะครูพี่ตั๊กจะเป็นคนเริ่มต้นถามอย่างนี้คุยอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเรา small talk ทักทายเบาผมไม่ต้องเตรียมตัวอะไรใช่ไหมครับผมไม่ต้องเตรียมตอบคำถาม100ข้ออะไรไม่ต้องเตรียมเลยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเป็นตัวเองดื่มน้ำทานข้าวห้องน้ำให้เรียบร้อยโอเคอย่างนั้นก็ง่ายๆแล้วก็มาคุยกันก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่30ไม่เกิน60ไม่เกินชั่วโมงนึงไม่เกิน60นาทีใช่ก็ส่วนใหญ่ที่ทำมามันก็จะประมาณนี้ค่ะครับน่าสนใจฮะพายุฤดูฝนมันมีมานานหรือยังฮะมันเป็นของคนต่างประเทศหรือคนไทยเป็นคือเขาเรียนรู้มาจากไพ่อีกตัวหนึ่งที่เป็นของต่างประเทศนะคะแล้วก็เขาย่อยลงมาให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นให้เหมาะกับคนไทยถูกๆซึ่งไพ่สำหรับนั้นก็เป็นไพ่ในเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองเหมือนกันค่ะคือจริงๆเราพีชฟูเดย์ทำไพ่อยู่2สำรับตอนนี้นะคะที่เราพวกกระบวนการที่เราใช้กันอยู่ไพ่สำรับหนึ่งก็คือไพ่ฤดูฝนอีกสำรับหนึ่งคือไพ่ไขชีวิตไพ่อะไรนะฮะไพ่ไขชีวิตไขชีวิตอ๋อเป็นกุญแจไขชีวิตใช่ค่ะไพ่ไขของหน่อยไพ่ไขชีวิตเนี่ยแรงกว่าไพ่ฤดูฝนเป็นยาแรงนิดนึงอ๋อยาแรงต่างกันยังไงต่างกันยังไงฮะก็คือไพ่ไขชีวิตจะพูดในเรื่องของการเตรียมตัวตายและการทำพินัยกรรมชีวิตโอ้ถ้าอย่างนั้นผมเหมาะกับไพ่ไขชีวิตครับ
างเดินอาจจะเหมาะกับสองใบสองสำรับคือจากคนที่เขาเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาทดลองแล้วหลายคนก็เห็นตรงกันนะคะว่าตัวไพ่ฤดูฝนจะซอฟลงมานิดนึงจะอ่อนโยนลงมานิดนึงแต่ไพ่ไถชีวิตสำหรับคนที่ไม่พร้อมคนที่กลัวมากๆจะอาจจะรู้สึกว่ามันแรงไปฮะก็จะเป็นไพ่ฤดูฝนเหมาะกับคนทั่วไปมากกว่าใช่ใช่ครับแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าอย่างเราทำไพ่ไถชีวิตเรื่องของการดูดีและตายดีการทำที่ในกรรมชีวิตเนี่ยหลายคนพอได้มาสัมผัสแล้วกลับว่ารู้สึกขอบคุณไพ่ไถชีวิตและสมุดเบาใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ทบทวนตัวเองมาก่อนว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับไพ่ไขชีวิตกับไพ่ฤดูฝนเนี่ยมีความเหมาะต่างกันยังไงเมื่อสักครู่บอกว่าไพ่ฤดูฝนเหมาะกับผู้ป่วยเหมาะกับผู้ดูแลผู้ป่วยเหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วไพ่ไขชีวิตนี่เหมาะกับใครยังไงฮะคุณวิตาไพ่ไขชีวิตขยายวงไปกว้างมากขึ้นคุณไม่ใช่ผู้ป่วยคุณไม่ใช่ผู้ดูแลผู้ป่วยคุณก็มาทำไพ่ไขชีวิตได้เหมือนกับคล้ายๆปรึกษาปัญหาชีวิตอย่างนั้นไหมครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่การปรึกษาค่ะไพ่ไขชีวิตสามารถทำเป็นกลุ่มได้ทำเป็นรายบุคคลได้ครับค่ะแล้วก็จะเป็นการได้ทบทวนชีวิตทบทวนความสัมพันธ์การทบทวนชีวิตทบทวนความสัมพันธ์จะนำไปสู่การออกแบบว่าในชีวิตที่เหลืออยู่คุณจะใช้ชีวิตยังไงสมมติอย่างตัวพี่ตังเองพี่ตั๊กทำไพ่ไขชีวิตเนี่ยครับทั้งที่พี่ตั๊กประกาศตัวมาตลอดว่าพี่ตั๊กพร้อมเสมอกับการจากโลกใบนี้ไปครับค่ะแล้วพี่ตั๊กต้องการตายยังไงพี่ตั๊กต้องการตายอย่างสงบตายในสมาธิไม่ต้องการเครื่องช่วยหายใจไม่ต้องการการเจาะพี่ตั๊กไม่มีภาระอะไรแต่กลายเป็นว่าพี่ตั๊กกลับไม่พร้อมเพราะว่าพี่ตั๊กยังไม่รู้ทำตั้งหลายอย่างเช่นสมมติว่าหรือว่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่พี่มีอยู่พี่ยังไม่ได้กำหนดไว้เลยว่าถ้าพี่ตายไปแล้วทรัพย์สินเหล่านี้มันจะไปไหนค่ะแล้วถ้าพี่จะตายถ้าพี่จะตายบอกว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่ต้องการการปั๊มการสอดท่อเครื่องช่วยหายใจการยื้อชีวิตพี่ก็ยังไม่ได้บอกหลานของพี่ก็ยังไม่ได้บอกน้องของพี่เลยว่าพี่ต้องการแบบนี้ก็จะได้นี่คือภาระที่พี่ต้องจัดการถ้าบอกว่าพี่พร้อมจะตายครับแล้วไพ่ไขชีวิตก็อาจจะทำให้เราเรียบเรียงเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นใช่หรือกระทั่งใครบางคนที่โกรธใครบางคนมาชั่วนาตาปีเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วก็ยังโกรธแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันพอได้มาทบทวนพอทบทวนในความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในชีวิตอาจจะทำให้เราสามารถละวางความโกรธนั้นและกลับไปมีความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนั้นได้ไหมโอ้นี่โอ้ไพ่มันสามารถทำให้เราควบคุมความโกรธหรือว่าหายโกรธได้เลยเหรอฮะพี่ตั๊กพูดเป็นเล่นไปความโกรธมันไม่ใช่การควบคุมแต่หมายความว่าด้วยกระบวนการของการสนทนาและการฟังเนี่ยค่ะจะทำให้คนได้คำตอบด้วยตัวเองได้คำตอบด้วยตัวเองโอเคครับโหเราคุยกันเพลินเลยนะฮะเนี่ยก็จะคาดว่าจะคุยกันสัก20นาทีนี่ปาไป40นาทีแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตได้ขึ้น Facebook ของครูพี่ตั๊กนะฮะเอาเป็น Facebook เลยใช่ไหมครับได้ให้ทักทายอินบ็อกซ์ไปนี่ครับใช้ชื่อว่าสกุลรัตน์จารุสันติกุลนี่นะครับนะฮะสกุลรัตน์ภาษาอังกฤษนี่ผมขึ้นหน้า Facebook ให้ผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับ SAKULRAT สกุลรัตน์นะครับจารุสันติกุลนะครับที่เห็นเนี่ยฮะรูปสวยๆนี่นะฮะรูปคนสวยๆนี่นะครับครูโยคะสวยๆเนี่ยขึ้นอยู่ข้างหน้านี่นะครับเรียกว่ารูปหลอกตา
อินบ็อกซ์ไปเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็อินบ็อกซ์ไปเลยบอกครูพี่ตั๊กบอกว่าเนี่ยอยากจะได้เข้ากระบวนการของไพ่ฤดูฝนหรือว่าไพ่ขายชีวิตก็ได้ใช่ไหมครับได้ๆฟรีช่วงนี้ฟรีถึง20กรกฎาคมใช่ค่ะเอาละครับครูพี่ตั๊กมีอะไรฝากท้ายกับคุณผู้ชมบ้างครับในยุคโควิดถึงแม้จะคลี่คลายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนปักกิ่งจะเหมือนอะไรหรือเปล่านะฮะอยากฝากอะไรบ้างครับเชิญครับใช่อยากจะบอกว่าในทุกๆวันนะคะก็จะมีพายุฝนเข้ามาในชีวิตของเราเป็นช่วงๆบางทีอาจจะมาแค่เมฆที่มืดครึ้มบางทีเป็นเมฆเทาๆบางทีเมฆนั้นก็กลั่นตัวไปเป็นฝนฝนอาจจะเป็นฝนเม็ดเล็กหรือฝนเม็ดใหญ่เมื่อเราเดินผ่านเมฆผ่านฝนสักวันหนึ่งฝนก็จะหยุดสักวันหนึ่งฟ้าก็จะสว่างกระจ่างใสชีวิตมันวนเวียนอยู่เช่นนี้ความรู้สึกและความต้องการของคนก็วนเวียนอยู่เช่นนี้ล่ะค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นปลายทางว่าปลายทางนั้นท้องฟ้าจะสดใสสักวันหนึ่งจะมีรุ่งงามที่เราชื่นชมสักวันหนึ่งเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายทางตราบใดที่เรายังเห็นแสงสว่างหลายทางเมื่อนั้นชีวิตยังมีความหวังเสมอและชีวิตมีทางเดินค่ะซาบซึ้ง ตามภาษาครูพี่ตั๊ก เมื่อฝนซานะครับน่ะโควิดซาฝนซาชีวิตก็จะสดใสขึ้นนะครับเหมือนเพลงฤดูที่แตกต่างที่ครูพี่ตั๊กได้ขอเพียงเรามีความหวังอืมครับเอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นอุปสรรคของชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคของโควิดในช่วงนี้ไปนะครับแล้วมีโอกาสคงจะได้ชวนครูพี่ตั๊กมาคุยบ่อยๆนะครับมาคุยบ่อยๆนอกจากเรื่องไพ่แล้วเราจะคุย เรื่องอื่นๆนะครับผู้ชมที่สนใจก็ติดตามกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณครูพี่ตั๊กนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะได้นำเอาลิงก์โปรไฟล์ของครูพิตักขึ้นทางแคปชั่นด้วยนะครับครูพิตักสกุลรัตน์จารุสันติกุลเป็นนักวิชาการอิสระด้านจิตวิทยาเป็นครูสอนโยคะเป็นกระบวนการกิจกรรมด้านจิตวิทยานะครับใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ไปพูดคุยได้นะครับช่วงนี้คืนอะไรฮะคืนทุนให้แผ่นดินนะครับ แทนคุณแผ่นดินถึง20กรกฎาคมฟรีนะครับเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์วันนี้ขอบคุณครูพิตะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเวลาหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ